ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกามฉันทะความพอใจในกามมีในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อกามฉันทะไม่มีภายในจิตย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยกามฉันทะที่ตนละเสียแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยเมื่อพยาบาทความขัดเคืองใจมีในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อพยาบาทไม่มีภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยพยาบาทที่ตนละเสียแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยเมื่อถีนมิทธะความท้อแท้มีในจิตย่อมรู้ชัดว่าถีนมิทธะมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อถีนมิทธะไม่มีภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าถีนมิทธะไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยถีนมิทธะที่ตนละเสียแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยเมื่ออุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจมีในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทธัจจกุกุจจะมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่ออุทธัจจกุกุจจะไม่มีภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทธัจจกุกุจจะไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งอุทธัจจกุกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุทธัจจกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุทธัจจกุกุจจะที่ตนละเสียแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยเมื่อวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยมีในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจฉามีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อวิจิกิจฉาไม่มีภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจฉาไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยวิจิกิจฉาที่ตนละเสียแล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปได้โดยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติของเธอนั้นที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่เพียงเพื่อญาณคือความรู้เพียงเพื่อเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ห้าอย่างนี้แล